ยาวทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนออมนะจ๊ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนหาไปนอนแบมบูเฮาส์ที่เราจองที่แรกบอกเลยว่าเต็มยาวมากเป็นแบมบูเฮาส์ที่ดังมากถ้าเปิดดูใน IG จะเห็นเลยว่าขึ้นมาเยอะมากๆซึ่งหลังที่เราจะนอนมีชื่อว่าคอบราเฮาส์นั่นเองยินดีต้อนรับสู่คอบราเฮาส์หลังนี้นี่เองแบมบูทั้งหลังเลยนะทุกคนตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาเนี่ยคือเราจะรู้สึกถึงว่าเราสัมผัสธรรมชาติที่แท้ทรูนอนแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะเข้าไปดูข้างในกันจ้าเราในคืนนี้แต่ทุกคนจะเห็นแบบรายละเอียดการทำบ้านหลังเนี้ยด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังเลยจะไม่เห็นซีเมนต์อะไรเลยให้เรารู้สึกเฮ้ยเราสัมผัสธรรมชาติจริงๆอันนี้คือไฮไลท์ที่1ที่นัดภูมิใจมากชอบมากเนี่ย นี่บ๊ายบายบายนี่คือไฮไลท์ที่1ของห้องนี้เตียงเลื่อนได้ใกล้เลยนี่ไปดูไฮไลท์ที่2ของห้องนี้กันนั่นก็คือสระว่ายน้ำก็ปีนลงไปข้างล่างตรงนี้ได้เลยทุกคนแล้วมันก็จะทะลุไปถึงนี่นั่นเองและนี่คือบรรยากาศของชั้น1ระหว่างที่เราเดินขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าข้างล่างพื้นอ่ะเขาตัดไม้ไผ่อ่ะเป็นซีทำงานอาร์ตได้สวยมากๆตรงรั้วกั้นต่างๆอ่ะเขาทำมาจากไม้หมดเลยทุกคนไม้เป็นชิ้นเล็กๆเอามาดัดงอให้มันเป็นรั้วเป็นลายตรงนี้คือสวยมากไฮไลท์ชั้นที่2อยู่นี่อุ้ยนวลนวลเต็มหัวนัดเลยบอกแล้วไม่มีอะไรกั้นธรรมชาติล้วนๆไอ้จ้าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นมุมนั่งเล่นเนาะนั่งชิลๆกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะรับลมได้ดีเลยทุกคนนี่มองไปเห็นข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นวิวสวยมากตรงนี้นะข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นเป็นวิวภูเขาไฟนั่นเองนะก็จะเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวเป็นขั้นๆแบบนี้ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยคืออยู่ตรงหน้าเราเลยนะทุกคนหันเข้ามาวิลล่าเรานี่คือส่วนของชั้น2เป็นวิลล่าที่ไม่มีอะไรกั้นระหว่างเรากับธรรมชาติและเรากับชั้นล่างนั่นเองราคา 5,100 บาทนะคะที่ Airbnb ตอนที่เราจองเดือนเมษายนนะคะทุกคนเวลา 4:00 น.ก็บรรยากาศกำลังดีเลยแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแล้วก็ไปชิลลิ่งกันและไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะทำอาหารน่ากินขนาดแมวจากไหนไม่รู้มาเนี่ยตอนแรกไม่มีแมวนะคะบอกเลยแมวกินไหมดูเขาดิเขานั่งรอค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นบนอันนี้คือเตียงนอนชั้นบนนี่อ่ะคุ้มแล้วแล้วก็เรากำลังนั่งดู Netflix กันตรงนี้นะเชิญ
Netflix Time แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบรรยากาศห้องน้ำตอนกลางคืนก็ลงไปเข้าตรงนี้ข้างล่างนะเฮ้ยห้องน้ำเหรอว้าวมอร์นิ่งค่ะทุกคนหลังจากเมื่อเช้าเราตื่นประมาณ 6:30 นตอนนี้ 8:00 นเช้าเขาก็จะมีบริการ floating breakfast มาเสิร์ฟนะถ้าเราจะสั่งเพิ่มก็คือ 250,000 รูเปียนะทุกคนอาหารก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากทานอะไรนะคะไปกินข้าวเช้ากันค่ะทุกคนทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วล่ะแต่ตอนนี้ถ้าจะกินจริงอะหรอก็ไปหาผลขึ้นผลขึ้นนะคะเชิญค่ะเอาไว้บนโต๊ะค่ะนี่นะคะแพนเค้กเรียลไลฟ์นะคะคืออันนี้ตอนนี้นะเราอยู่หน้าที่พักแล้วจะบอกว่าที่พักเนี้ยเป็นที่พักแบบ Instagrammable มากๆเราจะนอนหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะไปเลยสุดๆใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งกว่าที่ที่แล้วอาจจะได้เจอกับพวกแมลงเอ้ยกบเขียดเอ้ยตุ๊กแกต่างๆมันก็ฟีลแบบท็อปพิคออันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของห้องนี้นะทุกคนมันก็จะมีเปรย์ให้เราได้นั่งชิมอย่างเงี้ยเนาะนี่ที่อยากเจอจริงๆก็คือประตูแบบเนี้ยเนี่ยแหละเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตามมาสิหมุนเวียนหัวนะคะอันนี้เป็นโซนด้านในพวกแบบว่าห้องอาบน้ำอะไรต่างๆนะตัวเข้าของเครื่องใช้เสื้อคลุมอาบน้ำมีตู้เซฟให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไดเป่าผมให้โอ้ยมีที่หนีบผมซะด้วยห้องน้ำนี้ก็คือเป็นห้องน้ำที่มีความท็อปพิคอลที่สุดแล้วที่เคยนอนมานี่ที่นี่เขาแข่งกันอาบน้ำเอาท์ดอร์มากเลยอะห้องที่1 นะคะทุกคนอีกหนึ่งโซนที่เป็นไฮไลท์ของเขานั่นก็คือมุมอ่างพร้อมกับดอกไม้นะทุกคนถ้าใครกลัวแมลงหรืออะไรเงี้ยก็มีมุ้งให้ตอนกลางคืนตรงนี้ก็จะเจอกับมุมไฮไลท์ของที่นี่เช่นกันก็คือมุมเปลนอนนะจ๊ะของที่นี่นะเขามีที่นั่งเล่นข้างนอกเลยนะเอาจริงๆตรงนี้สามารถไปนั่งได้นะตรงนี้นี่บรรยากาศดีมากที่นี่
ที่มีชื่อว่าลาพุตตาวิลล่าเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะมีคนช่วยขนกระเป๋าอยู่นะคะก็ไม่ต้องขนเองเนาะอันนี้น่าจะเป็นวิลล่าที่อยู่ในโซนบนๆของบาหลีสุดท้ายของออมนัดและนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตะลุยทะเลกันทางเดินขึ้นโอ้นี่ถึงแล้วเห็นที่พักแล้วหรือยังแล้วนะวิลล่าของเรานะเป็นวิลล่าที่เราใฝ่ฝันแล้วฝันใฝ่วิลล่าที่นี่เราจองก่อนการมาบาหลีเพราะเราจองได้วันที่20เมษายนซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนั้นเต็มยาวทุกคนพนักงานเขาบอกว่าถ้าสมมติจะมาอีกเราจะต้องจองล่วงหน้า3เดือน4เดือนหน้าตาที่นี่จะเป็นยังไงนะแต่บอกเลยว่าแอบเห็นวิวเมื่อกี้แล้วคือร้องว้าวมากๆตามมาดูให้ดูนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแบบความดูนิดหน่อยที่เราเห็นตรงนี้นะเขาจะเอาของต่างๆมาไหว้เหมือนไหว้ God of Land เพื่อเป็นการบูชาแล้วก็รำลึกถึงคุณความดีของโลกใบนี้ขอพรเรื่องกับสุขภาพความสุขนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปจากหน้าบ้านของคนที่อยู่ในอินโดนีเซียเลยเราจะนอนกันที่นี่1คืนทุกคนอันนี้คือทางเข้าหลักของที่นี่นะตามมาตลอด1คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่บ้านสวยวิลล่าบนเขามาดูโซนนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1แล้วก็ขวามือนัดก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ห้องนอนเราหน้าตาเป็นแบบนี้เลยวิวภูเขาไฟอากูสวยมากเลยห้องน้ำจะมีเพียงแค่1หลังเท่านั้นนะคะทุกคนนี่ห้องน้ำนะเอาท์ดอร์มากๆดูไฮไลท์1อย่างของที่นี่นั่นก็คือที่นั่งที่เป็นเปลชั้น2นะเราก็สามารถปีนขึ้นไปด้านบนไปนั่งชมวิวด้านบนได้ที่นั่งตาคายสวยมากทุกคนมุมนี้คือสวยสุดๆเดี๋ยวเราค่อยมารอดูตอนเช้าเนาะว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยแล้วก็มองออกไปตรงนี้เป็นฝั่งซันเซ็ตนะคะทุกคนขวามือก็เป็นอีกห้องนึงแล้วก็ซ้ายมือเป็นอีกห้องนึงฟิลประมาณนี้เนาะทุกคนฟิลอยู่บนเขาที่เราสามารถเห็นวิวอากุมเมาเทที่ใหญ่ที่สุดเลยที่เคยนอนมาทุกคนแล้วก็ดับ5โมงครึ่งแล้วเราก็หิวมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นล่างข้างล่างจะมีห้องครัวด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันวันนี้เพราะว่าเราหิวอาหารไทยมากทำเนื้อกระเทียมแล้วก็ไข่ดาวข้าวผัดกระเทียมด้วยจ้ะมาดูดีกว่าว่าเครื่องครัวมีอะไรบ้างหุงข้าวเรียบร้อยอันนี้น้องเสี่ยหุงข้าวให้เราแล้วน่าจะเป็นมื้ออาหารไทยที่เราจะได้ทำกินเองกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันแล้วกันว่าทำออกมาจะเป็นยังไงนะคะเอากับข้าวเสร็จแล้วนะคะไข่ดาวเนื้อกระเทียมข้าวผัดแล้วก็มีผัดแดงเอามาจากไทยและลาบคั่วแต่แต่นะเจ้าแต่แต่เจ้าบรรยากาศตรงนีแล้วทุกคนมีความสุขมากเป็นที่พัก Airbnb ขอให้อันดับต้นๆเลยละกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสูสีกับเวลูวานาที่เราไปนอนกันนะเนาะแต่ที่เนี้ยมันจะให้ฟีลแบบว่า private มากๆอยู่ตั้งบนเขาแค่1หลังเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวไปติดตามต่อว่าพาร์ทต่อไปออมนัดจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนในบาหลีหลังจากนี้เราจะลงทะเลกันรัวๆแล้วค่ะจริงนะเราไม่เคยต้องมาทำอะไรแบบนี้เลยอะ
ถ้าทำไม่ได้อดถ่ายรูปแคมเปญนี้เขาให้คุณแค่คนละ2 นาทีนะคะ